เริ่มมาลองของข้างเดี๋ยวไปดูนะไอ้โต๊ะเสียดายไหมเสียดายครับจังหวะเราไปพลาดจุดไหนวันนี้ไปพลาดจุดไหนที่เราทำให้เราแพ้วันนี้แตกเลยไปแตกไปพลาดแตกเสียดายครับเสียดายนะอยากขอโทษใครบ้างすいません。頑張ったんですけど、負けてしまいました。また頑張ります。トーパイ、スイート。結果、ペガマンタイム。トー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 ペガマンタイム。ด้านถูกไหมเนี่ยเอาลงอาชีพบะหมี่ยกเลิกอันนี้ไม่อาชีพบะหมี่แล้วหรอโอ้ตายเลยบะหมี่ไม่ได้กินเลยใครวะเอ้ยใครโตใครโตหมดกินใครวะใครโตครับใช่ไหมใครโตเพ้กี่พักเลยเนี่ยกี่ไฟแล้วแผลสองแล้วสองไฟไหมใช่สองไฟสองไฟที่ได้เดินไฟแล้วล่าสุดรักสิบใช่ครับเงี้ยชีดังมากเลยครับ頑張ったんですけど負けてしまいました。また次の試合勝てるように頑張ります。今回は多分上な。数数や数チャンネルか。あれ29。ครับตอนเราประกบเจอกับไคโตะดูตามชื่อดูตามอะไรเหมือนไคโตะเขาจะหลุดเหลี่ยมเราครับเราหนักใจอะไรไหมหนักใจแค่หมัดอย่างเดียวแล้วช่วงไหนที่เรามั่นใจว่าน่าจะชนะเขาแล้วก็ช่วงจับในได้ครับตรงในเราดีกว่าคือกำลังแขนอะไรเราดีกว่าเนาะในใจมีอยากจะเจอกับผู้ชกคนไหนไหมที่มีครับแล้วแต่เลยครับได้หมดแล้วแต่โมเตอร์เลยพี่สุรัตน์เป็นไงบ้างรัตน์ไม่ต้องกังวลพร้อมแบบนี้มากครับครับครับตอนช่วงหลังๆนี่ก็ดีขึ้นครับครับครับพละกำลังไม่มีหมดเลยนะพี่นะครับตั้งเป้าไว้ยังไงพี่สุรัตน์กับอนาคตก็ไปเรื่อยๆครับยังไม่ได้คิดอะไรหวังอะไรมากนะครับก็อยากจะพัฒนาให้เขาให้แน่นกว่านี้ครับวันนี้มีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขครับวันนี้โชคดีนะโชคละเอียดมากเลยนะครับก็อยากจะเรื่องหมัดไม่ค่อยออกเลยไม่ค่อยได้ออกครับดังนั้นที่ซ้อมมาเยอะมากนะครับระแวงหมัดเขาหรือเปล่าระแวงจะไม่กล้ากลัวก็ถือว่าสักการณ์ปีนี้เนี่ยเป็นที่น่าพอใจไหมครับค่ายมวยต่อสุรัตน์ครับช่วงหลังๆนี่ดีขึ้นเยอะเลยครับครับผมว่าเนื่องจากว่าเรียกมาคุยกันนะครับเรียกเด็กมาปรับทัศนคติว่าคือไม่ใช่ซ้อมแค่ไฟต่อไฟนะครับพวกคุณควรจะพัฒนากันให้มันต่อเนื่องนะครับก็หลังจากที่คุยแล้วก็ดีขึ้นนะครับพวกที่อยู่ไม่ได้ก็ออกไปนะครับแล้วพวกที่อยู่ได้ก็ผมก็บอกเขาว่าผมจะสนับสนุนเขาให้ถึงที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นจะต่อยตรงไหนก็ตามผมซัพพอร์ตเขาทั้งหมดนะครับปีหน้าเลยค่ายมวยต่อสุรัตน์เนี่ยมองว่าเข็มขัดแชมป์เนี่ยมองไงครับว่าอยากน้องๆในค่ายครับก็อยากจะทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีถ้าอยู่ในอันดับที่ว่าพอที่จะชิงแชมป์ได้ก็อยากจะขอวัดด้วยอย่างน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะพอใจเลยครับคือครับก็ดูแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะเจอโชคอะไรพวกนี้ก็พัฒนาขึ้นนี่มีเหลี่ยมตัวกระตุกกระชากครับครับสวยขอบคุณมากครับพัฒนาขึ้นเอาเหลี่ยมทรงนี้ครับโอเคเยี่ยมมากวันนี้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ชนะชัยโตได้เงินธรรมดาแล้วอาชีพนี้ไหมครับนี่จากเคสุรัตน์เท่าไหร่มีพาร์ทหนึ่งองค์แล้วก็เงิน20,000ครับพาร์ทองค์หนึ่งหลวงพ่อหลวงชุมพรหลวงปู่ทิมครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ37,000หลวงชุมพรกับบ้านเดียวกันเลยกับนักมวยนะครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใช่ไหมครับก็ขอบคุณเฮียสุรัตน์แล้วก็พี่น้อง FC ต่อรายครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในค่ายน้องๆทุกคนครับที่ช่วยก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วครับฝาก FC นะครับก็ฝากติดตามต่อไปครับก็สู้เต็มที่ทุกไฟครับน้ำหนักตอนนี้เท่าไหร่ครับก็125ยูบวก27ต่อได้ครับต่ำสุดคือ125ครับผมครับแสดงความดีด้วยครับ